สวัสดีค่ะทุกๆคนคราวนี้ Wherever We Go อยู่ที่พัทยากันนะคะและจะพาทุกคนไปนั่งชิลจิบกาแฟอร่อยๆชมทะเลสวยๆที่ร้าน The Sky Gallery พัทยาค่ะร้านนี้บอกเลยว่าเขาฮอตฮิตติดอันดับต้นๆเลยล่ะค่ะถ้ามาถึงพัทยาทั้งทีแล้วไม่มาร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงพัทยานะจ๊ะขอบอกThe Sky Gallery พัทยาตั้งอยู่หน้าผาริมทะเลซึ่งเราจะสามารถมองเห็นวิวอ่าวพัทยาได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะเราขอบอกเลยว่าบรรยากาศของร้านดีมากถึงมากที่สุดแถมวิวยังรสสวยเวอร์เลยล่ะค่ะภายในบริเวณร้านส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่โอเพ่นแอร์ไม่มีแอร์คอนดิชันนะคะยกเว้นเฉพาะห้องเล็กๆตรงทางเข้าโดยพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่มีหลังคาและบริเวณเปิดโล่งมีพื้นที่นั่งรับประทานอาหารบนหาดทรายด้วยล่ะค่ะโดยทั้ง2 โซนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าอยากนั่งแบบโต๊ะเก้าอี้ธรรมดาโซฟาเบสหรือบีนแบ็กโดยจะมีวิวสวยของน้ำทะเลใสท้องฟ้ากว้างที่อยู่เบื้องหน้าด้วยล่ะค่ะเราบอกได้เลยล่ะค่ะว่าไม่ว่าจะเลือกนั่งมุมไหนของร้านวิวก็สวยไม่ต่างกันเลยค่ะเขาจะเป็นสไตล์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะคะซึ่งจะมีให้บริการทั้งอาหารที่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางยุโรปอิตาเลียนและในส่วนของอาหารไทยนั้นอาจจะมีเมนูไม่มากนักแต่จะมีเมนูเครื่องดื่มและเค้กให้เลือกมากมายเลยล่ะค่ะThe Gallery พัทยาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าจนถึง 4 ทุ่มเลยนะคะร้านนี้ขอบอกเลยว่าลูกค้าเยอะแล้วก็แน่นร้านตลอดเลยล่ะค่ะถ้าเพื่อนๆแพลนจะมาดินเนอร์ดูพระอาทิตย์ตกดินในช่วงวันหยุดแล้วก็เราขอแนะนำว่าให้จองที่นั่งล่วงหน้ากันด้วยนะจ๊ะไม่งั้นจะต้องรอคิวนานมากๆเลยล่ะค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ที่น่าสนใจนั่นก็คือน้องๆกระรอกนั่นเองค่ะน้องๆ น่ารักมากถึงมากที่สุดแล้วก็เป็นมิตรแบบสุดๆเลยล่ะค่ะจะลงมาจากต้นไม้แวะลงมาทักทายลูกค้าอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอเลยละจ้า
The Sky Gallery พัทยาตั้งอยู่ด้านหลังของโรงแรม Cozy Beach พัทยาบริเวณเขาพระตำหนักการเดินทางก็ง่ายๆเลยค่ะจากพัทยาใช้ถนนราชวรุณมุ่งหน้าไปทางเขาพระตำหนักตรงไปจนถึงโรงแรม Cozy Beach พัทยาจะเจอร้านตั้งอยู่ทางด้านหลังโรงแรมติดกับชายหาดหาไม่ยากค่ะหรือถ้ากลัวหลงแล้วก็สามารถใช้ Google Maps ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะคะอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้ช่อง Wherever We Go โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ที่วิดีโอของเราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอวิดีโอของสถานที่อื่นๆต่อไปค่ะมีคำแนะนำหรือติชมอะไรแล้วก็อย่าลืมบอกกันมาได้เลยค่ะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้จ้าแล้วก็อย่าลืมติดตามชมวิดีโอใหม่ๆของเราที่จะอัปโหลดทุกๆสัปดาห์ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนเชื่อว่าความสุขไม่อาจอยู่ได้ในหัวใจที่คับแคบแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีค่ะ